เปิดค่าตัวเจริญศักดิ์3ปีก่อนกับตอนนี้จะไปเจลิกต่างกันมาก1แข้งไทยที่ถือได้ว่าฟอร์มร้อนแรงอย่างสุดๆในฤดูกาลนี้คือเจ้าเทพเจริญศักดิ์วงกรแนวรุกปีกจรวดทีมชาติไทยจากสโมสรสมุทรปราการซิตี้ซึ่งล่าสุดได้รับความสนใจจากทีมในเจลิกของญี่ปุ่นและอยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอเจรจาคว้าตัวล่าสุดTransfermarketเว็บตลาดกลางนักเตะได้มีการเปิดเผยค่าตัวของแนวรุกทีมชาติไทยรายนี้ปรากฏว่าณตอนนี้ค่าตัวของเจ้าเทพเจริญศักดิ์มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นถึง3เท่าตัวหากเทียบกับ3ปีก่อนจากเดิมเมื่อฤดูกาล2018เจริญศักดิ์วงกรมีค่าตัวเพียง 50,000 ยูโรหรือราว 1.8 ล้านบาทปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นเป็น 100,000 ยูโรหรือราว 5.5 ล้านบาทซึ่งอาจจะมีมูลค่าทางการตลาดอย่างอื่นเพิ่มเติมจากนี้อีกทั้งนี้ความฝันของเขาคือการได้ไปค้าแข้งในต่างแดนโดยต้องจับตาดูแนวรุกของไทยรายนี้ให้ดีว่าทีมใดในเจลีกจะได้ตัวเขาไปร่วมทีม